สวัสดีครับทุกคนผมเชื่อนะครับว่าทุกคนที่จะเริ่มต้นทำช่อง YouTube เนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งที่ต้องพบเจอใช่ไหมครับเราไม่รู้หลักเกณฑ์จริงๆครับเราไม่รู้ว่าอันไหนที่เราทำได้แล้วก็ทำไม่ได้สิ่งไหนที่ทำแล้วมันผิดสิ่งไหนที่มันทำแล้วมันถูกเราก็ไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงครับแล้วข้อมูลเนี่ยมันก็มีให้อ่านเยอะมากเลยใช่ไหมครับไม่รู้ว่าความแตกต่างของแต่ละอันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นในตัว Community Guideline ตัว Copyright หรือว่าตัว YouTube Partner Program มันเยอะมากใช่ไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวดูตามผมครับผมจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องบอกว่าทุกคนที่อยู่ใน YouTube เนี่ยบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ในการใช้ YouTube ของแต่ละคนนะครับผมสมมติว่าถ้าเกิดคุณแค่อยากจะโพสต์วิดีโอเฉยๆไม่ต้องการจะแบบทำเงินเนี่ยคุณก็รู้แค่ตัว Community Guideline กับตัว Copyright ก็พอแล้วครับผมแต่ว่าถ้าคุณน่ะอยากทำเงินใน YouTube เนี่ยคุณก็ต้องรู้มากกว่านั้นครับคุณต้องรู้ไปถึงเรื่องของ YouTube Partner Program เพราะว่ามันจะเป็นเนื้อหาที่แบบมีผลกับเราครับผมเริ่มต้นกันที่ Community Guideline Community Guideline เนี่ยแปลภาษาไทยก็คือหลักเกณฑ์ของชุมชนใช่ไหมครับมันก็คือแบบพวกกฎ Common Sense ทั่วไปครับอย่างเช่นแบบYouTube ไม่อนุญาตให้ใช้สื่อที่มันแสดงความรุนแรงหรือว่าพวกสื่อลามกโป๊เปื่อยอันนี้ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่เรานึกไม่ถึงครับอย่างเช่น YouTube เขาก็ห้ามคอมเมนต์แบบซ้ำไปซ้ำมานะมันก็ผิดตัว Community Guideline เหมือนกันฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าการที่เราเสียเวลาในการอ่าน Community Guideline เนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นครับเพราะว่าเราควรจะรู้เรื่องพวกนี้ครับเราเรียนรู้ครั้งเดียวแล้วเราใช้ไปตลอดชีวิตครับผมที่สำคัญ Community Guideline เนี่ยมันมีผลกับทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือทุกอย่างจริงๆนะไม่ว่าคุณจะโพสต์วิดีโอหรือว่าคุณคอมเมนต์หรือว่าคุณใช้ภาพหน้าปกแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราทำผิด Community Guideline ล่ะมันจะส่งผลอะไรกับช่องของเราก็ถ้าเกิดว่าคุณทำผิด Community Guideline เนี่ยครับครั้งแรกที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รับ Warning ครับก็คือการเตือนครับผมทำผิดครั้งแรกก็ยังพอให้อภัยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดจะทำผิดซ้ำอีกคุณจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าสไตล์ครับผมสไตล์สำหรับผมเนี่ยมันก็คือการโดนคาดหัวครับผมแต่ว่าโดนสไตล์เนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลไปครับไม่ใช่ว่าโดนสไตล์แล้วช่องเราจะโดนปิดเลยไม่ใช่ครับผมสไตล์แต่ละสไตล์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด90วันถ้าหมด90วันเนี่ยก็จะหมดอายุไปเองแต่ว่าระวังนะครับระวังอย่าให้โดนสไตล์3ครั้งในระยะเวลา90วันเพราะว่าถ้าเกิดคุณโดนสไตล์3ครั้งในระยะเวลา90วันเนี่ยช่องคุณจะโดนปิดครับผมปิดแบบเวลาที่ทำผิดเนี่ย YouTube เขาจะส่งเมลมาหาเราและในเมลเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงช่องทางในการโต้แย้งได้นะครับว่าเราแบบคิดว่าเอ้ยอาจจะคิดว่ามีการผิดพลาดในสไตล์ครั้งเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราสามารถโต้แย้งได้นะครับโอเคครับ Community Guideline ก็มีแค่นี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเจาะลึกเป็นข้อๆไปก็สามารถไปดูในวิดีโอที่ผมทำไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการจะไปดูหัวข้อต่อไปเรื่องของ Copyright ครับก็สามารถข้ามไปดูวิดีโอได้เหมือนกันครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังจนจบแล้วก็เหมือนกับทุกคลิปนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม